รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเจ๋งๆมาฝากกันครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มานำเสนอเพียงแค่เครื่องดื่มนะครับแต่ว่าเรามีไอเดียการนำเสนอนะครับเมนูเครื่องดื่มอย่างน้ำแอปเปิ้ลธรรมดานะครับให้ดูน่ากินน่าสนใจครับนั่นก็คือเมนูนกฮูกแอปเปิ้ลครับไอเดียการเสิร์ฟน้ำแอปเปิ้ลของเรานะครับไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเราจะมีเป็นแอปเปิ้ลนกฮูกนะฮะมาวางข้างๆนะครับดังนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกเราจะต้องมีผลแอปเปิ้ลแบบนี้เนี่ยลูกโตๆสวยๆแบบนี้2ใบนะครับใบแรกนะฮะจะทำเป็นตัวนกฮูกนะครับเราจะทำการตัดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังออกจะได้เป็นปีกของนกฮูกนะครับอ่ะขั้นตอนนี้น้องๆหนูๆนะครับถ้าจับมีดก็ต้องให้คุณแม่นะฮะหรือผู้ปกครองช่วยดูนะครับอ่ะเราได้ปีกด้านข้างแล้วโอเคอีกด้านนึงนะครับเราได้ปีกของนกฮูก2ปีกแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับอันนี้เป็นงานประดิษฐ์นะครับเราต้องใช้ตัวไม้กลัดแบบนี้นะฮะเจาะเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็ปักเข้าไปตรงนี้ด้านข้างนะครับจะได้เป็นปีกของนกฮูกนะฮะโอเคอ่ะเอาให้อยู่ให้มั่นใจจากนั้นอีกข้างหนึ่งครับโอ้นี่งานอาร์ตนะเนี่ยตัวนกฮูกผ่านไปได้ด้วยดีนะครับมาที่ใบหน้าที่สวยงามนะฮะของนกฮูกความสวยงามของเมนูนี้อยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับเราจะฝานตรงนี้ด้านข้างออกเป็นสามเหลี่ยมนะครับจะได้เหมือนเป็นหน้าตัดของนกฮูกนะครับนี่เราก็ใช้มีดปลายแหลมเนี่ยเจาะด้านข้างตรงนี้นะครับจะได้ใส่ตัวลูกเกดแล้วก็เป็นตาของนกฮูกได้นะฮะเจาะแบบนี้ปุ๊บลูกเกดดำนะฮะใส่ลงไปเอาละครับตอนนี้เราได้ใบหน้าของตัวนกฮูกมาแล้วนะครับแต่ว่าเราจะขาดตัวหูแล้วก็จมูกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นชิ้นส่วนแอปเปิลที่เราตัดไว้นะฮะตอนแรกก็ตัดเป็นเส้นตรงนะครับแบบนี้พอได้เส้นตรงมาแล้วนะครับทริมตรงนี้ออกหน่อยให้เราตัดเป็นสามเหลี่ยมนะครับ1 2 3โอเค3อันพอเราก็จะได้สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับอันแรกนะครับจะเป็นจมูกนะฮะก็ปักเข้าไปตรงๆเลยนะครับส่วนอีก2ชิ้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของหูครับเราก็จะเอาไม้กลัดเนี่ยแหละนะครับปักเข้าไปพอได้ใบหน้าแล้วนะครับเราก็จะเอามาติดกับตัวนี่ก็ปักลงไปอ่ะสวยงามมากๆครับนี่ไงฮะนกฮูกแอปเปิ้ลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะมีน้ำแอปเปิ้ลเนี่ยมาเสิร์ฟคู่นะครับรับประทานด้วยกันนะครับน้ำแอปเปิ้ลกับน้ำแข็งเย็นๆนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูนกฮูกแอปเปิ้ลนะครับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับแต่จะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังฝรั่งเศสมาฝากค่ะใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดใช้หัวตีรูปตะขอตีจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำเย็นแล้วนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียน
พักไว้ประมาณ10นาทีตัดก้อนโดน้ำหนักประมาณ200กรัมคลึงออกเป็นเส้นพักแป้งประมาณ10นาทีใช้มือแผ่แป้งให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมคลึงออกเป็นเส้นยาวประมาณ15นิ้วเรียงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่าใช้มีดกรีดบริเวณผิวขนมปังให้เป็นรอยแหวกประมาณ 3-4 เส้นฉีดด้วยน้ำจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ220องศาเซลเซียสนานประมาณ 20-25 นาทีนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังฝรั่งเศสแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูขนมโตเกียวสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 431.25 แคลอรี่ต่อขนมโตเกียวทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 862.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มจากทำไส้คัสตาร์ดกันก่อนค่ะใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนมิตรผลไลท์ชูการ์นมข้นจืดและไข่ไก่ลงในหม้อตุ๋นคนให้เข้ากันแล้วตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำขนมโตเกียวใส่แป้งอเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะเคล้าผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันพักไว้แล้วใส่ไข่ไก่มิตรผลไลท์ชูการ์นมข้นจืดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะคนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเติมแป้งที่ผสมไว้คนจนเข้ากันดีพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีอุ่นกระทะเทฟลอนให้ร้อนตักแป้งที่ผสมไว้ใส่ลงในกระทะเกลี่ยแป้งออกให้เป็นแผ่นรอจนแป้งบริเวณด้านบนแห้งตักไส้ลงตรงบริเวณใกล้ตัวจากนั้นใช้พายช้อนใต้แป้งที่สุกแล้วม้วนเป็นท่อนค่ะยกออกจากกระทะวางลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงใครก็ตามที่พอตกค่ำๆหน่อยแล้วก็ต้องออกไปปักซอยแล้วก็ซื้อบัวลอยรับประทานวันนี้ไม่ต้องไปแล้วคุณผู้ชมทำเองที่บ้านดีกว่านะกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยมะม่วงซ่อนแอบแต่วันนี้บัวลอยมะม่วงเนี่ยรับประทานดูดีๆนะว่าชิ้นไหนบัวลอยชิ้นไหนมะม่วงเพราะมันซ่อนแอบอยู่ในถ้วยเดียวกันนะครับแป้งบัวลอยก็ต้องมีความเป็นมะม่วงและเหมือนมะม่วงจริงๆแป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ำเสร็จแล้วอยากให้สีสวยนะคุณผู้ชมก็ใส่สีเหลืองมะนาวลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเรากลัวว่าบัวลอยสีเหลืองมันยังไม่มีความเป็นมะม่วงก็เลยต้องใส่นี่มะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะครับเคล้าผสมให้เข้ากันพอส่วนผสมของแป้งได้ที่ก็พักไว้นะคุณผู้ชมประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นโอ้ดูสิกลิ่นมะม่วงออกมาเลยหอมหอมลักษณะของแป้งที่ได้เนียนสวยแบบนี้พักไว้ในตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาปั้นเป็นทรงมะม่วงนะครับก็หยิบแป้งมานะคุณผู้ชมลูกเล็กๆพอเราคึงแป้งให้กลมๆเราก็จับตรงนี้ให้ลีๆคุณผู้ชมงอนิดนึงก็เป็นมะม่วงแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมมะม่วงผลน้อยปั้นไว้เลยคุณผู้ชมเยอะๆต้มน้ำจนกระทั่งใกล้จะเดือดแบบนี้ก็เอามะม่วงที่เราปั้นไว้คุณผู้ชมใส่ลงไปเอาล่ะคุณผู้ชมบัวลอยสุกแล้วคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าบัวลอยลอยขึ้นมาหมดเลยแบบนี้เรียกว่าสุกนะคุณผู้ชมจะตักบัวลอยที่เราต้มไว้ใส่ลงในน้ำเย็นจัด
น็อกน้ำเย็นทันทีบัวลอยก็จะมีความเด้งดึงดังชวนรับประทานเดี๋ยวเราจะรับประทานทำให้มันเป็นบัวลอยให้ได้นะคุณผู้ชมเอาละพร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟบัวลอยซ่อนแอบกับคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% นะคุณผู้ชมครับหอมจังไฟก็ไม่ต้องแรงจนเกินไปคุณผู้ชมใส่น้ำตาลทรายนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคุณผู้ชมคะลักษณะของกะทิคุณผู้ชมดูตรงใจกลางหม้อมันรู้สึกว่ามีลักษณะปุดปุดแบบนี้ถือว่าใช้ได้เราก็จะช้อนมะม่วงที่เราปั้นไว้ใส่ลงไปในขณะเดียวกันจานนี้ก็คือมะม่วงสุกที่จัดการปอกเปลือกแล้วก็ตักเนื้อมาเป็นชิ้นๆแล้วก็เหลาจนกระทั่งเป็นทรงเดียวกับมะม่วงบัวลอยเราใส่ลงไปในนี้ซ่อนอยู่ไม่มีใครรู้ว่าอันไหนเป็นบัวลอยแป้งอันไหนเป็นบัวลอยมะม่วงสุกนี่คุณผู้ชมอยู่ในนี้อยู่ในทัพพีนี่สิคุณผู้ชมไม่มีทางรู้เลยจนกว่าคุณผู้ชมจะตักเข้าปากคุณผู้ชมถึงจะทราบว่าอันไหนคือบัวลอยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะคุณผู้ชมตอนตักมาเนี่ยเราคนทำเรายังไม่รู้เลยนะอันไหนเป็นบัวลอยอันไหนเป็นมะม่วงว่ามันเหมือนกันน่ะเวลาเสิร์ฟบัวลอยเขาก็ไม่เสิร์ฟธรรมดาเมื่อก่อนก็ต้องใส่แบบไข่ลวกใส่ลงไปลอยให้ไข่ลอยใช่ไหมอันนี้ไข่ออนเซนโอ้ยเพอร์เฟกต์จริงเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็ต้องรีบรับประทานนะของแบบนี้รับประทานตอนที่ทิ้งไว้เย็นๆแล้วมันชืดๆแล้วมันก็หมดอร่อยนะครับแต่สำหรับช่วงหน้าก็มีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานามีแมนดารินเกรสชิฟฟ่อนมาฝากคุณผู้ชมไปชมนะครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้มีชิฟฟ่อนเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่ชิฟฟ่อนเค้กของเราสองคนสัปดาห์นี้ไม่ธรรมดานะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูชาไทยไข่ปลาคาเวียร์ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงและกาแฟดำคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนจนส่วนผสมเดือดทั่วจากนั้นปิดไฟบีบส่วนผสมที่ได้ลงในน้ำเชื่อมแช่เย็นที่เตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นการบีบวุ้นลงในน้ำเชื่อมถ้าต้องการให้ได้เม็ดคาเวียร์ที่กลมสวยจะต้องนำน้ำเชื่อมไปแช่เย็นจัดก่อนทำการบีบค่ะใส่น้ำชาไทยปั่นลงในภาชนะตักไข่มุกไข่ปลาคาเวียร์ลงบนน้ำชาไทยปั่นตกแต่งด้วยเชอร์รี่และใบสะเดาแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูชาไทยไข่ปลาคาเวียร์เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์การเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูหนวดหนุ่มญี่ปุ่นย่างกับน้ำจิ้มมะขามเลิศรสมาฝากค่ะเทมะขามฟรุตเบสพรีพาเรชั่นการเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกขี้หนูสับละเอียดและกระเทียมสับละเอียดคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำปลาหมึกสายเสียบไม้ลงย่างบนเตาไฟฟ้าย่างจนกระทั่งสุกตามต้องการจะใส่ภาชนะราดน้ำจิ้มมะขามที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบกตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบกตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้มีชิฟฟ่อนเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่ชิฟฟ่อนเค้กของเราสองคนสัปดาห์นี้ไม่ธรรมดานะชิฟฟ่อนเค้กช็อกโกแลตอะทำยากไม่พอนะยังมีข้างบนเป็นส้มแล้วก็เคลือบเงาอีกต่างหาก
คุณผู้ชมเคยเจอปัญหาเวลาซื้อส้มมาเสร็จแล้วส้มที่เป็นส้มเชื่อมอ่ะในถ้วยราคาก็สูงแพงแล้วก็หวานเลยแต่ว่าวันนี้เราสองคนได้เทคนิคมาแล้วกูรูของเราเขาบอกว่าง่ายมากๆเลยนะนานาเดี๋ยวมามิทำด้วยกันกับนานาขั้นตอนแรกเราเลือกส้มที่เราชอบเลยคุณผู้ชมกลีบใหญ่หน่อยนะคะกลีบเล็กมากๆมันแกะลำบากใช่อ่ะแบบนี้นะปอกเปลือกแล้วก็ลอกเยื่อออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะตั้งไฟเราจะใช้หม้อด้ามนะคะวันนี้ต้องการการกระจายความร้อนที่ดีเลือกหม้อคุณภาพดีแบบเราสองคนนะคะเป็นหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้นขนาด18ซมราหัวม้าลายพอน้ำเดือดใช่ไหมคะเดือดกล้านขนาดนี้เราก็ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปเลยโอเคพอใส่เบกกิ้งโซดาลงไปนะคะเวลาใส่ส้มเข้าไปใช่ไหมเราก็นับไปเลยประมาณ1นาทีครึ่งนานกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะนานกว่านั้นทุกอย่างออกมาหมดเลยส้มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาส้มเข้าตู้เย็นแล้วเรามาทำชิฟฟ่อนเค้กกันค่ะวิธีการทำชิฟฟ่อนเค้กนะคะแน่นอนต้องแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่มีไขมันกับส่วนที่ไม่มีไขมันเราจะมาเตรียมส่วนผสมที่มีไขมันก่อนพอพูดถึงไขมันวันนี้เราสองคนเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะสังเกตง่ายๆฝาสีเหลืองวันนี้คุณผู้ชมเราใช้เป็นชิฟฟ่อนแต่ว่าเป็นชิฟฟ่อนช็อกโกแลตส้มเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวส้มของเราเนี่ยนะคะได้มาจากนี่เลยค่ะส้มฟรุตเบสพรีพาเลชั่นตราเนเจอร์เทสนะคะนอกจากรสหวานๆเปรี้ยวๆแล้วของส้มเนี่ยนะคะเขายังมีกลิ่นหอมๆด้วยเราจะใส่ส่วนผสมอื่นๆตามลงไปค่ะไม่ต้องกังวลว่าคนแล้วจะยุบหรืออะไรเลยเพราะตรงนี้เป็นส่วนผสมที่มีไขมันหมดเลยใส่ไข่แดงนะคะ4ฟองนมข้นจืดค่ะชิฟฟ่อนเค้กใช้แป้งเค้กค่ะเพราะเป็นเค้กเนื้อเบาเราจะใช้แป้งเค้กตราริบบิ้นนะคะสังเกตง่ายๆแถบสีชมพูและมีรูปริบบิ้นตรงนี้การคนผสมโกโก้เนี่ยหลายคนเจอปัญหาค่ะคนเสร็จแล้วเป็นลูกเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมเอาโกโก้ผงใส่ลงไปในแป้งสาลีทำเค้กตามด้วยเกลือป่นนะคะและเบกกิ้งโซดาเนี่ยง่ายมากเลยคุณผู้ชมเราใส่ทุกอย่างเข้าด้วยกันจากนั้นค่อยเทลงไปได้แบบนี้มาแล้วนะคะพักส่วนผสมตรงนี้ไว้เราจะมาทำส่วนผสมเมอแรงกันโอเคไข่ขาวนะไข่ขาวอุณหภูมิห้องครีมออฟทาทาตีส่วนผสมด้วยความเร็วก่อนได้ที่แล้วเติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะหมุนอ่างผสมนะคะแล้วก็ตะกร้อมือของเราคนจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเราเอาไม้คนนะคะให้ลงไปถึงข้างล่างเพราะเราต้องการเช็คว่ามันไม่มีฟองอากาศใหญ่ๆแล้วก็ทุกอย่างลงไปอยู่ในพิมพ์ของเราอย่างดีแล้วเราไม่สามารถเคาะก้นพิมพ์ตรงนี้ได้นะเพราะว่าพิมพ์ของเราพิมพ์ยกไม่งั้นเดี๋ยวหกเลอะเทอะหมดเลยมาเข้าเตาอบกัน140องศาเซลเซียส30นาทีโอเค
หลังจากได้เค้กแล้วเราจะมาทำตัววุ้นเคลือบหน้ากันแน่นอนถ้าพูดถึงวุ้นเนี่ยนะเราสองคนเลือกใช้นี่เลยค่ะผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในส่วนผสมแล้ววิธีการละลายเขาให้ง่ายที่สุดง่ายนิดเดียวเองใส่ลงไปรวมกับน้ำตาลน้ำตาลจะเป็นตัวช่วยค่ะให้วุ้นผงละลายง่ายยิ่งขึ้นใส่น้ำลงไปอย่าเพิ่งเปิดไฟนะตามด้วยวุ้นผงและน้ำตาลทรายของเราคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเนี่ยนะคะต้มจนเดือดเดือดถ้าไม่เดือดวุ้นไม่ทำงานมันทำงานโอเคเดี๋ยวนาจะใช้คิมคีบค่อยๆเรียงส้มของเราลงไปอาจารย์เมย์ดูวุ้นนะจ้ะเดือดแบบนี้แล้วปิดไฟได้เลยสวยนะใช่พอยังพอแล้วขออนุญาตเพิ่มพื้นที่สีเขียวนิดเดียวจริงๆเนี่ยดูสิเค้กส้มแมนดารินของพวกเราเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเทคนิคการเคลือบเค้กและการเคลือบส้มรวมอยู่ในคลิปวันนี้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปทำนะเพราะว่าวันนี้เคล็ดลับเยอะมากๆจริงๆค่ะแน่นอนทุกสัปดาห์นะคะพวกเราทั้งครอบครัวจะมีเมนูอร่อยอร่อยกับเบเกอรี่ที่เด็ดดวงทั้งนานาเทดดี้อาจารย์นิสักและอาจารย์เมย์ค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่นอนเลยครับวันนี้นะฮะผมมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจนะครับอย่างเมนูกีวีปั่นมาฝากกันครับจะทำง่ายขนาดไหนจะอร่อยสดชื่นขนาดไหนเนี่ยเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากเป็นพายมะม่วงแกงบวชชวนรับประทานมากเลยคุณผู้ชมหลับตาทำยังได้เลยคุณผู้ชมอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวเกาหลีค่ะ เขาบอกกันว่ามีขนมตัวนึงตอนนี้ฮิตมากๆคือคอนด็อกใช่ Korean Corn Dog เขาจริงจังมาก